สวนเหลี่ยมนะครับดอกนี้หมดยกนั้นแฟนมวยดูแล้วว่าปิ่นสยามนั้นไม่แผ่วครับราคาปิ่นสยามต่อในตราราคา7-4ครับว่ากันต่อครับพิจิตรเบียดเข้าไปต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกดูเดือดเร้าใจแฟนมวยเลยครับนิติเดชพยายามจะอาศัยลูกขยันครับอาศัยความสดของร่างกายชวนรุ่นพี่นั้นออกอาวุธเยอะๆครับปิ่นสยามนั้นตั้งรับจับทางแล้วพยายามจะดันและตีครับวงในนั้นเป็นของฝ่ายแดงวงนอกหมัดนั้นเป็นของฝ่ายน้ำเงินปิ่นสยามนั้นเสริมหมัดแล้วก็ศอกครับไปนี่เจอเข่าของฤทธิเดชฤทธิเดชตั้งแขนและแทงยังแทงไม่จะแจ้งครับดูครับพยายามจะเบียดโต้ตลอดเลยครับนี่ครับสลับขาแล้วแทงของปิ่นสยามแล้วครับหน้าราคานั้นแข็งเหลือเกินครับปิ่นสยามไฟนี้นั้นราคานำหน้าอาวุธตามหลังครับปิ่นสยามแต่ความแข็งแกร่งความมาตรฐานของค่ายแสงมกุฎแฟนมวยให้ความเชื่อถือครับพิกัด121ปอนด์คุมเยอะหน่อยก็เลยต้องต่อยอย่างนี้ครับดันดันโอ้โหเจอเข่าของฤทธิเดชเข้าไปแล้วดูครับฤทธิเดชนั้นโต้เบียดตลอดครับชวนผู้ต่อสู้นั้นออกอาวุธตลอดเล่นเอารุ่นพี่นั้นต้องหายใจยาวๆเลยครับปิ่นสยามฤทธิเดชล็อกล็อกแม่กระดูกประสบการณ์นั้นเป็นรองเยอะครับฤทธิเดชแต่หัวจิตหัวใจและความขยันพยายามนั้นเกินร้อยครับดูครับเบียดเข้าไปแล้วแทงซ้ายเจอแข้งขวาปิ่นสยามเตะแล้วคาเตะแล้วตั้งกำแพงวางซ้ายอีกฤทธิเดชล็อกตียังไม่ได้น้ำไม่ได้เนื้อครับในขณะที่ก่อนที่จะวิ่งเข้าไปตีนี่ก็เจอแข้งซ้ายแข้งขวาของปิ่นสยามเลือกออกอาวุธครับความเก่ากระดูกประสบการณ์การผ่านสังเวียนนั้นอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินแล้วดูครับออกอาวุธเด้งเข่าขวาแล้วออกมาเต้นเต้นแล้ววางแข้งเจอแทงเข้าไปอีกโอ้โหจะตกเวทีอีกแล้วครับต้องคุมเกมให้ได้ครับปิ่นสยามพยายามจะตั้งกำแพงแล้วแทงนี่ครับโต้ทุกเม็ดโต้ทุกดอกครับแล้วเลือกเอาบางจังหวะพิจิเดชเบียดเข้าไปโอ้โหเจอแข้งขวาพิจิเดชเบียดแทงครับคู่นี้น่าจะกลับไปเจอกันที่เวทีมวยลุมพินีอีกครั้งนะครับต่อยกันที่ราชดำเนินแล้วสนุกครับหมด4ยกครับนี่ครับโอ้โหวิ่งเข้าไปชนต่อเลยครับฤทธิเดชฤทธิยะวางซ้ายฤทธิเดชเบียดเข้าไปมีหมัดสลับและวางขวานี่ครับดันเข้าเชือกแล้วแทงเกือบจะตกเวทีแล้วครับนี่ครับวางขวาฤทธิเดชจิ้มจิ้มแล้วเบียดไปแทงไม่โดนครับ